ข้อ11แป้งขีดจักรยานรอบสนาม3รอบใช้เวลา5นาทีถ้าแป้งต้องการขี่จักรยานด้วยความเร็วเท่าเดิมเป็นเวลา40นาทีแป้งจะต้องขี่จักรยานรอบสนามกี่รอบเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะใช้เวลา5นาทีขี่รอบสนาม3รอบแล้วถ้าใช้เวลา40นาทีจะขี่รอบสนามกี่รอบบรรทัดแรกวิธีทำเวลา5นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามได้3รอบบรรทัดที่2ต้องเทียบกับ1เสมอก็จะได้ว่าเวลา1นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามได้ถ้า5นาทีขี่ได้3รอบแล้วถ้า1นาทีก็จะขี่ได้น้อยลงเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีหารทำการหารในรูปเศษส่วนขวาส่วนซ้ายขวาคือเท่าไหร่คะก็คือ3ส่วนด้วยจำนวนที่อยู่ทางซ้ายก็คือส่วน5เศษ3ส่วน5รอบแล้วจากโจทย์จะใช้เวลากี่นาทีคะเวลา40นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามได้ถ้า1นาทีขี่ได้เสร็จ3ส่วน5รอบถ้า40นาทีก็จะขี่ได้เพิ่มมากขึ้นต้องทำวิธีคูณเราก็นำ40คูณด้วยจำนวนในบรรทัดที่2ค่ะคูณด้วยเสร็จ3ส่วน5ทำการตัดเลข5กับ40โดยใช้สูตรคูณ5 5คูณอะไรจะได้5 5คูณ1เป็น5 5คูณอะไรจะได้405คูณ8เป็น40ตัวส่วนเป็น1แล้วนำตัวเศษคูณกันนำ8คูณ3 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16
8คูณ3เป็น24เศษ24ส่วน1ก็เท่ากับ24เวลา40นาทีแป้งขี่จักรยานรอบสนามได้24รอบข้อ11แป้งขี่จักรยานรอบสนาม3รอบใช้เวลา5นาทีถ้าแป้งต้องการขี่จักรยานด้วยความเร็วเท่าเดิมเป็นเวลา40นาทีแป้งจะต้องขี่จักรยานรอบสนามกี่รอบตอบ24รอบอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ